การติดตามรายละเอียดนะคะวาระการประชุมเอเปกในครั้งนี้ค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปี2565ค่ะซึ่งรายละเอียดวาระการประชุมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปสั้นค่ะวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกของไทยในปี2565จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม2564ถึงพฤศจิกายน2565ซึ่งจะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมระดับรัฐมนตรีการประชุมระดับผู้นำและการประชุมอื่นๆอีกเฉพาะที่กำหนดชัดเจนแล้วรวม20การประชุมซึ่งปี2565จะเป็นยุคปกติใหม่ที่มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้แสดงศักยภาพด้านสาธารณสุขที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติรวมถึงความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดจนสานต่อการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน